สวัสดีจ้านักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเป็นไงคะเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรคะจำลองโดยเต็มการเปรียบค่าสมบูรณ์จำนวนตรงข้ามได้ไหมคะได้ยังหลงเหลืออยู่ไหมหรือว่าไปแล้วยังเหลืออยู่นะคะยังเหลืออยู่นะคะอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกจำนวนเต็มนะคะในชั้นอดีตของเราที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนี้นะคะก็คือชั้นป .6 นะคะเรารู้ว่าการบวกจำนวนนับกับจำนวนนับใช่ไหมคะเช่น2บวกด้วย5มีผลลัพธ์เป็น7 3บวกด้วย4 7 1บวกด้วย5การบวกจำนวนเต็มนะคะกรณีนี้เราก็จะบวกกรณีที่จำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะเด็กๆนะคะก็คุ้นเคยกันดีแล้วนะคะ5บวกด้วย2มีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ7ใช่ไหมใช่นะคะ3บวกด้วย4มีผลลัพธ์เป็น7เก่งมากค่ะบวกเลขเก่งมากนะคะต่อไป11บวกด้วย1324เก่งมากค่ะและ12บวกด้วย7ค่ะมีผลลัพธ์เป็น19เก่งมากค่ะอันนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมว่านะคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มอะไรเต็มบวกตัวบวกเป็นจำนวนเต็มอะไรผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มอะไรเต็มบวกนะคะเต็มบวกต่อไปกรณีที่2ก็คือการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนะคะลบ1บวกด้วยลบ3ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นักเรียนมองไม่ออกใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่เคยเรียนมาแล้วนะคะแต่เดาได้ว่าคือลบ4จริงหรือเปล่านักเรียนมาดูพิจารณาบนเส้นจำนวนนะคะบนเส้นจำนวนของเรานะคะตัวตั้งของเราคืออะไรจำนวนเต็มลบของเราคืออะไรคะลบ1ตัวบวกของเราก็คืออะไรคะลบ3เพราะฉะนั้นเริ่มแรกเราต้องดูก่อนว่าเราเริ่มต้นที่0ไปลบ1ถูกไหมคะเราเริ่มต้นที่ลบ1จากนั้นนับเพิ่มใช่ไหมคะนับเพิ่มแต่นับนั้นไปทางขวามือหรือไปทางซ้ายมือซ้ายมือเพราะว่ามันอะไรคะมันลบด้วย3ก็ถอยไปเท่าไหร่คะ3หน่วยทางไหนทางซ้ายทางขวาซ้ายลองนับซินับไปเท่าไหร่1 2 3แสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็คือลบ1บวกลบ3มีผลลัพธ์เป็นลบ4นะคะให้เราสังเกตเห็นนะว่าเป็นไงคะผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนอะไรเต็มลบมาได้ยังไงเปลี่ยนใหม่ลบ3บวกด้วยลบ2นักเรียนก็ดูเริ่มต้นที่0ไปลบ3นะคะจากนั้นนับไปทางซ้ายหรือทางขวาทางซ้ายกี่หน่วยคะ2หน่วยนับ1 2ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตัวสุดท้ายที่เราได้นะคะก็คือลบ5เพราะฉะนั้นลบ3บวกด้วยลบ2มีผลลัพธ์เป็นลบ5ทำไมถึงได้ลบ5เนาะสังเกตเห็นไหมว่ามันเป็นยังไงทำยังไงถึงได้ตอบลบ5อะไรคะเอาอะไรคะ3บวก2แล้วใส่เครื่องหมายลบนะคะสรุปก็คือให้เรานำอะไรคะค่าสมบูรณ์ของลบ3บวกด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ2ทำไมคะได้เป็นเท่าไหร่3บวก2เป็น5จากนั้นให้ตอบเป็นจำนวนเต็มลบก็แสดงว่าจำนวนลบยิ่งบวกมากขึ้นมันก็มีค่าน้อยลงถูกไหมคะสรุปสิเมื่อกี้จำนวนเดียวกันเช่น2บวกด้วยลบ2บวกด้วย3มีผลลัพธ์เป็นอันนี้เป็นจำนวนเต็มเดียวกันไหมก็คือจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ผลลัพธ์เป็นอะไรบ เป็นบวก3บวกด้วย2มีผลลัพธ์เป็น5อันนี้คือจำนวนเต็มเดียวกันนะคะลบ2บวกอะไรคะลบ3ผลลัพธ์ที่ได้เป็นลบ5อันนี้เป็นจำนวนเต็มเดียวกันไหมเต็มเดียวกันเวลาตอบก็ต้องเป็นตอบจำนวนเต็มเดียวกันถูกไหมคะจากนั้นเอาค่าสมบูรณ์มาทำไมกันเอามาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มประเภทเดียวกันโอเคไหมคะเอาใหม่ลบ4บวกด้วยลบ9ผลลัพธ์ที่ได้เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบจากนั้นค่าสมบูรณ์มาบวกกันก็คือ4บวก9เป็น13โอเคไหมคะต่อไปลบ20บวกด้วยลบ40คำตอบที่ได้คือลบ60เก่งมากค่ะอันนี้ก็สรุปได้ว่าไงคะถ้าเป็นจำนวนเต็มประเภทเดียวกันทำไมนำค่าสมบูรณ์มาบวกกันแล้วก็เป็นจำนวนเต็มชนิดนั้นโอเคนะคะกรณีนี้นะคะกรณีนี้ก็คือการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบแสดงว่าตัวตั้งที่ครูให้คือจำนวนเต็มบวกตัวบวกของครูคือจำนวนเต็มลบทำไงอ่ะทำไม่เป็นนะคะมาดูบนเส้นจำนวนลูกบนเส้นจำนวนดูนะเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นที่อะไรคะ0ถึง1นะคะ0ถึง11จากนั้นทำไงคะบวกไปลบ3แสดงว่าเราบวกไปทางขวาหรือทางซ้ายของ1ทางซ้ายของ1บวกไปอีกเท่าไหร่คะลบ3ใช่ไหมคะถอยไปกี่หน่วยคะ3หน่วยนับ1 2 3แสดงว่าสิ้นสุดอยู่ที่ลบ2ดังนั้น1บวกด้วยลบ3มีผลลัพธ์เป็นลบ2นักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมเห็นไหมทำไมถึงได้ลบ2ทำไมถึงได้ลบ2ไม่เห็นไม่เป็นไรนะดูตัวอย่างหนึ่ง6บวกด้วยลบ3ดูบนเส้นจำนวนนะลูกเริ่มต้นที่อะไรคะ0ถึง6แสดงว่าบวกไปทางไหนขวาหรือซ้ายบวกไปเท่าไหร่คะลบ3แสดงว่าเราถอยไปทางซ้ายกี่หน่วยคะ3หน่วยนับ1 2 3สิ้นสุดอยู่ที่3ดังนั้น6บวกลบ3มีผลลัพธ์เป็น3ทำไมตรงนี้คำตอบเป็นบวกเมื่อกี้ทำไมคำตอบเป็นลบอะไรนะคะเมื่อกี้เริ่มที่เท่าไหร่คะเมื่อกี้1บวกด้วยอะไรคะลบ3เมื่อกี้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ลบ2ต่อไป6บวกลบ3ทำไมคำตอบถึงมีค่าเป็น3ทำยังไงถึงได้เป็นลบ2 3ค่าสมบูรณ์ของ6มากกว่าลบ3ค่าสมบูรณ์ของ6มากกว่าลบ3แล้วยังไงลูกทำไมถึงตอบ3ล่ะเอาใหม่4บวกด้วยลบ9เธอเดาซิว่าคำตอบน่าจะเป็นบวกหรือลบแล้วทำไมล่ะเหตุผลให้เหตุผลไม่ได้ดูต่อไปนะคะเริ่มต้นที่อะไรคะ0ถึงลบ0ถึง4นะคะจากนั้นทำไมคะบวกไปอีกลบ9บวกไปทางขวาหรือทางซ้ายทางซ้ายกี่หน่วยถอยหลังไป9นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวสุดท้ายที่เราเจอคือลบ5เพราะฉะนั้น4บวกด้วยลบ9มีผลลัพธ์เป็นลบ5เดาซิทำยังไงเป็นยังไงเดาออกไหมลองเดาซิดูดิดูความสัมพันธ์ใครจะตอบลูก ขอมือหน่อยไอ้ได้ไหมลูกได้ไหมอัจฉริยาโพสทำไมเงียบลูกเร็วโพสวรวรรณนั่งนิ่งๆเร็วทำไงลูกดูทำไมอ่ะทำไมคะอะไรคะข้อหนึ่งทำไมลูกจำนวนเต็มลบมันมีค่ามากกว่าอะไรมีค่ามากลบสามมีค่ามากตรงไหนอ่ะถูกต้องค่ะค่าสมบูรณ์ของลบสามมีค่ามากกว่าค่าสมบูรณ์ของหนึ่งถูกไหมคะจากนั้นทำไงต่อนำค่าสมบูรณ์มาลบกันใช่ไหมคะ3ลบออก1เหลืออะไร2แล้วทำไมมันถึงตอบลบเราตอบตามค่าสมบูรณ์ตัวที่มากถูกไหมคะถ้าตัวนั้นเป็นลบเราก็ต้องตอบลบอันนี้ทำไงค่าสมบูรณ์ตัวไหนมากกว่าจำนวนบวกหรือจำนวนลบจำนวนบวกเพราะฉะนั้นคำตอบต้องตอบเป็นบวกถูกไหมคะจากนั้นนำมา6ลบออก3มีผลลัพธ์เป็น3เริ่มเก่งแล้วใช้ได้นะลูกนะต่อไปดูซิค่าสมบูรณ์ของจำนวนบวกหรือจำนวนลบมากกว่ากันจำนวนลบนะคะจำนวนลบแสดงว่าต้องตอบบวกหรือตอบลบตอบลบเพราะฉะนั้น9ลบออก4เหลือ5โอเคไหมคะได้ไหมเปลี่ยนใหม่ถ้าครูเปลี่ยนเป็นกรณีนี้การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกอันนี้คืออะไรกรณีไหนจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบครูเปลี่ยนตอนนี้จำนวนเต็มลบบวกด้วยจำนวนเต็มบวกคิดว่าน่าจะใช้หลักการเดียวกันไหมลบ5บวกด้วย3มีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นะคะเรามาดูบนเส้นจำนวนใครยังนึกไม่ออกนะคะดูต่อลูกแล้วเริ่มต้นที่อะไรคะแล้วเริ่มต้นที่อะไรคะ0ไปถึงลบ5จากนั้นทำไมคะบวกเพิ่มไปทางซ้ายหรือทางขวาทางขวาไปกี่หน่วยลูก3หน่วยนับสิ1 2 3แสดงว่าตัวสุดท้ายที่เราเจอก็คือลบ2แสดงว่าลบ5บวกด้วย3มีผลลัพธ์เป็นลบ2ยังใช้เหมือนเดิมไหมเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืมนะคะลบ5บวกด้วย3เท่ากับลบ2เอาไหมยังใช้หลักการเดียวกันไหมลบ5บวกด้วย9มีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่เริ่มต้นที่อะไรคะจากนั้นบวกเพิ่มไปทางซ้ายหรือทางขวาทางขวาไปกี่หน่วยคะ9หน่วยนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวสุดท้ายที่เราเจอคือ4แสดงว่าลบ5บวกด้วย9มีผลลัพธ์เป็น4ถูกไหมคะถูกยังใช้หลักการเดียวกันไหมเนาะสรุปซิเป็นยังไงทำไงเริ่มแรกทำไงคะเริ่มแรกที่เรามีก็คือจำนวนที่มันทำไมคะเป็นจำนวนประเภทเดียวกันนำมันมาบวกกันแล้วตอบตามจำนวนนั้นถูกไหมคะถ้าจำนวนบวกด้วยจำนวนบวกผลลัพธ์ย่อมได้เป็นจำนวนบวกจำนวนลบบวกด้วยจำนวนลบผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนลบแต่ถ้าต่างกันล่ะผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงจะตอบได้ไหมว่าเป็นลบเป็นบวกตอบได้ไหมคะตอบได้เลยไหมตอบไม่ได้ทำไมถึงตอบไม่ได้ต้องพิจารณาตามค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากถ้าค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากเป็นจำนวนลบผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นลบถ้าค่าสมบูรณ์ของจำนวนบวกมาก นะคะเพราะฉะนั้นก็ผลลัพธ์ที่ได้เป็นบวกจากนั้นทำไงนำค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนั้นมาลบกันโอเคไหมคะจำได้ไหมลูกเห็นไหมตอบอ่านพร้อมๆกันซิทำยังไงนำค่าสมบูรณ์มาลบกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มชนิดเดียวกันกับจำนวนเต็มที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าถูกไหมคะลองดูหนูทำได้ทำได้ไหมช้าๆลูกมาดูเท่าไหร่คะ18บวกด้วย15มีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่33จริงไหมจริงต่อไปลบ5บวกด้วยลบ7เป็นจำนวนประเภทเดียวกันไหมเป็นไหมเป็นจากนั้นทำไงบวกกันแล้วตอบลบ12ลบ12นะคะต่อไปลูกตอบเท่าไหร่คะตอบบวกลบตอบลบตอบลบลบเท่าไหร่13ลบ13ต่อไปตอบบวกหรือตอบลบลบเท่าไหร่คะลบ33เท่าไหร่คะ33ลบ33ต่อไปตอบบวกหรือตอบลบตอบบวกบวกเท่าไหร่คะ22ใช่ไหมถูกค่ะต่อไปตอบบวกตอบลบตอบบวกเท่าไหร่คะ4บวก4นะคะต่อไปตอบบวกหรือตอบลบตอบลบตอบลบลบเท่าไหร่ลบ5แล้วนี่ล่ะแล้วว่าได้อะไรคะเหตุผลทำไมถึงตอบ0บอกครูก่อนค่าสมบูรณ์เท่ากันค่าสมบูรณ์อะไรเท่ากันลบ13บวกลบ2มีผลลัพธ์เป็นลบ15บวกกับ15มีค่าเป็น0โอ้เก่งมากค่ะตัวนี้ล่ะลบ20บวก15บวก10มีผลลัพธ์เป็น5เก่งมากค่ะเก่งมากพร้อมยังที่จะทำแบบฝึกหัดของครูอาจจะยากไปนิดนึงนะคะแต่เราต้องทำไมคะช่วยกันครูใบ้ไว้แล้วเป็นบางตัวนะคะมีไหมหมายความว่าไงลูกใหญ่เกินหน้าเกินตาเลยได้พอดีนักเรียนอ่านดูก่อนโจทย์เขาว่าไงลูกนักเรียนเติมจำนวนเต็มในวงกลมให้ถูกต้องเมื่อกำหนดให้จำนวนที่อยู่ในสระที่1เป็นตัวตั้งและจำนวนที่อยู่ในแถวที่1เป็นตัวบวกหมายความว่าไงเห็นตารางนี้น่าจะทำได้อยู่เนาะทำได้ไหมแสดงว่าแผ่นนี้ครูให้เราศึกษาเรื่องของการอะไรคะการอะไรการบวกหาผลบวกของใครตัวตั้งคือตัวนี้5นี่คือตัวตั้งแนวนอนคือตัวอะไรคะตัวบวกทำไงคะดูสังเกตเห็นตัวนี้นะ5บวก4ผลลัพธ์เป็น9เห็นไหมคะครูใบ้แล้วใบ้ยังครูใบ้ไว้เป็นบางจุดต่อไปเพื่อความชัดเจน5บวกด้วย0มีผลลัพธ์เป็น ห้าอ๋อยังอ๋อยังอุ้ยเพื่อนอ๋อแล้วเราทำไมไม่อ๋ออ๋อยังลูกอ๋อเอาใหม่เอาใหม่ตัวไหนอีกอ้าวห้าบวกด้วยอะไรลบสามมีผลลัพธ์คือตอบบวกตอบลบบวกเท่าไหร่คะบวกสองอ๋อยังอ๋อแล้ววงกลมก็คือการเติมคำตอบลงไปอันนี้อะไรแต่ตรงนี้มันใบ้ให้แล้วนี่นักเรียนคะตัวนี้ทำไงมันแหว่งตัวไหนเป็นตัวบอกตัวไหนเป็นตัวบอกคำตอบตรงไหนใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ขาดตัวนี้ด้วยเห็นไหมนี่กระบอดนี่กระบอดต้องทำตัวที่มันครบก่อนแล้วเราจะนึกออกถ้าครูเฉลยให้เนี่ยมันง่ายไปนะให้เวลาทำก่อนลูกเร็วใครได้แล้วใครได้แล้วใครได้ไหมลูกต้องทำก่อนทำก่อนคิดใช้ได้ถูกแล้วถูกแล้วเก่งมากค่ะถูกแล้วมีลูกดูดีๆนะเราปรึกษากันสองคนได้นะลูกถ้าสองคนไม่ชอบใจกลับมาข้างหลังบวกกับศูนย์ถึงได้ลบสามจำนวนอะไรบวกกับศูนย์ถึงได้ลบสามเอากระดาษขึ้นมาลูกจำนวนอะไรใส่วงกลมไว้จำนวนอะไรบวกศูนย์เท่ากับ0 0 0นี่เหมือนกันไหมเหมือนไหมเท่ากับอะไรเท่ากับผลลัพธ์เป็นอะไรจำนวนอะไรบวก0ถึงได้ลบ3 4บวก0ได้อะไร4บวก0ได้4 1บวก0ได้1 5บวก0แล้วอะไรบวกกับ0ถึงได้ลบ3ได้อะไรเอ่ยได้อะไรถูกค่ะอะไรเอ่ยได้อะไรคะใช่จำนวนอะไรบวกศูนย์ถึงได้ลบสามถูกต้องค่ะลบสามเก่งมากอ๋อยังอ๋อยังได้ไหมลูกเสร็จแล้วเฉลยได้ไหมมาเร็วมาขึ้นมาคะถูกไหมคะใครเติมหมดแล้วใครเติมหมดแล้วยกมือลูกใครยังไม่เสร็จลูกต้องการคำปรึกษาไหมต้องการคำใบ้ไหมใครแนะนำไหมต้องการดูนะคะนักเรียนคะตรงนี้นักเรียนไม่ได้ใช่ไหมวงกลมนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะวงกลมนี้ไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมนักเรียนฟังครูนะจำนวนอะไรบวกตรงไหน จำนวนอะไรบวกกับ0ถึงได้ลบ3เท่าไรคะลบ3แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นอะไรละลบ3ตัวนี้ได้เป็นอะไรคะลบ3ตัวไหนอีกที่เราไม่รู้ตัวไหนตัวนี้รู้ยังรู้แล้วคือ1เก่งมากค่ะ1ตัวไหนอีกตัวนี้รู้ยังตัวนี้รู้ยังรู้แล้วว่าได้คำตอบคือ2เมื่อรู้ตรงนี้เสร็จจะรู้คำตอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ 10หรือยังรู้ยังคะรู้ยังตรงไหนไม่รู้อีกมีไหมค่อยๆ คิดลูกอาจจะยากไปนิดนึงนะคะสลับสวิตช์ไม่ทันตรงไหนลูกถามได้อะไรคะใจเย็นๆลูกใจเย็นๆทำทีละแถวก็ได้นะคะมาดูพร้อมยังตรงไหนที่นักเรียนไม่ได้อีกวงไหนได้ยังลูกวันนี้รู้สึกจะช้าไปนิดนึงนะตรงไหนเสร็จยังคะมาดูแนวคิดของเพื่อนมาปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกตัวแทนบอกแนวคิดด้วยนะคะบอกแนวคิดทำไมเราถึงตอบแบบนี้นะคะครูนี่ช่องนี้เลยเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยลูก5บวกกับใครกับ0ผลลัพธ์ที่ได้เป็น5เธอ5เหมือนเพื่อนไหมเหมือนหรือได้เมื่อกี้เลยเหมือนถูกต้องค่ะต่อไป5บวกลบ3ก็จะได้ลบ2ถูกไหมคะถูกยังลูกต่อไป5บวก1 5บวก1เท่ากับเท่าไหร่คะ6ถูกค่ะต่อไปเหมือนเพื่อนไหมเหมือนเพื่อนไหมคะดูด้วยนะว่าเพื่อนคิดถูกหรือเปล่านะคะต่อไป2บวก0ก็จะได้2ถูกต้องค่ะถูกไหมเหมือนเราไหมเหมือนไหมไม่เหมือนถูกแล้วค่ะถูกแล้วต่อไป2บวก1ก็จะได้3ใช่ไหม2บวก1เป็น3ถูกไหมคะต่อไป2บวก4ได้6ถูกไหมคะ2บวกกับ4ผลลัพธ์เป็น6รูปแบบนี้เลยก็ได้นี้ถูกไหมคะถูกค่ะแล้วมันก็ต้องได้เป็น2 5บวกลบ3เป็น2ผิดนี่ลูกใส่เครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้าทำไมถึงไม่แย้งตั้งแต่ต้นปล่อยให้เก่งมากกับตบมือให้วันละวันวันหลังมีอะไรผิดท้วงเลยนะคะท้วงเลยต่อไปลบ1บวก0ได้ลบ1ถูกไหมคะเหมือนเราเปล่าเหมือนลบ1บวก1ได้0ได้ไหมคะได้0ไหมคะได้ต่อไปลูกเกือบเสร็จแล้ว3บวกลบ3ได้ลบ6ถูกไหมคะเหมือนเราเปล่าเหมือนและข้อสุดท้ายค่ะลบ3บวก4ได้1ได้1ใครเหมือนบนกระดานนี้แล้วบ้างมีไหมคะมีนะคะปรบมือให้เพื่อนเราหน่อยเดี๋ยวครูทดสอบใหม่นะคะ ก่อนที่จะจบคาบนี้นะคะทบทวนกันนิดนึงก่อนที่จบนะคะพร้อมยังคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะคะทบทวนนะคะกรณีแรกก็คือการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะเช่น2บวก5เท่ากับเท่าไหร่คะ7 20บวกด้วย13 33ต่อไปลบ4บวกลบ9มีผลลัพธ์เป็นได้ลบ13ลบ20บวกด้วยลบ5ลบ25ลบ4บวกลบ5บวกลบ9ได้อะไรคะลบ18ถูกค่ะลบ4บวกลบ5บวกลบ10บวกลบ1เท่ากับลบ20เท่าไหร่คะลบ20เปลี่ยนใหม่นะคะกรณีนี้ก็คือจำนวนเต็มลบบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะต่อไป6บวกด้วยลบ4ผลลัพธ์ตอบบวกหรือตอบลบตอบบวกบวกเท่าไหร่คะบวก2ต่อไป7บวกด้วยลบ20ลบลบ13ลบ50บวกด้วยลบ10ลบ50บวกด้วย10มีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะลบ40ลบ40ลบ100บวก1บวกลบ1เท่าไหร่คะลบ100งงอะไรครั้งแรกทำไมถึงได้ลบ100ดูง่ายๆเพราะว่า1กับลบ1เหมือนกันมีค่าเป็น1บวกอะไรคะลบ1มีผลลัพธ์เป็น0เพราะฉะนั้น0บวกด้วยลบ100ก็มีค่าเป็นลบ100นะคะโอเคยังได้ยังจะเรียกเป็นรายบุคคลดีไหมเปลี่ยนใหม่ค่าสมบูรณ์ของ5บวกด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ20ลบด้วยค่าสมบูรณ์ของ7ได้อะไรคะได้10คิดยังไงได้18เหตุผลได้เป็นเท่าไหร่คะอันนี้เป็นเท่าไหร่คะ5บวก20ลบ7ผลลัพธ์คือ18ชัวร์เปล่าชัวร์ได้ผลลัพธ์คือ18เอาใหม่นะยากไหมคะคิดยังไงถึงได้6ค่าสมบูรณ์ของ2คือ2ตัวแรกเป็นอะไรคะ2ลบ4บวก4ผลลัพธ์ที่ได้คือ6จริงเปล่าจริงเปล่าเท่าไหร่นะ2ลบ4ไม่ได้ลบ2ได้อะไรคะลบ2ได้อะไรคะ2ครูเปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดครูใส่วงเล็บเพื่อความชัดเจน ชัดเจนไหมก็ยังไม่ชัดเจนเอาใหม่เพื่อความชัดเจนของเรานะคะอันนี้ยากไปใส่ตรงนี้ได้อะไรคะได้2ลบ8มีผลลัพธ์เป็นลบ6นะคะต่อไปครั้งหน้านะคะต่อไปครั้งหน้าครูจะสอนตรงเนี้ยก็คือการลบจำนวนเต็มนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของการลบจำนวนเต็มเราต้องบวกจำนวนเต็มมาก่อนสรุปใหม่อีกครั้งก็คือจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วเอานำค่าสมบูรณ์มาทำไมกันบวกรวมกันต่อไปจำนวนเต็มลบบวกด้วยจำนวนเต็มลบผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนเต็มลบแล้วทำไงนำค่าสมบูรณ์มาบวกกันต่อไปถ้าตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบจับมันมาบวกกันตอบได้เลยไหมว่าเป็นบวกหรือเป็นลบไม่ได้ต้องพิจารณาค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าถ้าค่าสมบูรณ์ตัวที่มากเป็นจำนวนลบตอบลบค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มบวกมากตอบบวกจากนั้นนำค่าสมบูรณ์มาทำไมกันลบกันนะคะโอเคการบ้านจบเสร็จยังคะจะเก็บไว้เป็นการบ้านหรือว่าทำตอนนี้ทำตอนนี้เลยดีไหมจะได้ไม่มีเป็นการบ้านนะคะขอตัวแทน1คนข้อที่1ตัวแทนคนที่2ข้อที่2และตัวแทนที่คนที่3เป็นทำข้อที่อะไรคะข้อที่3มาเลยลูกใครอยากได้ข้อ1ข้อ2และข้อ3เชิญออกมาข้างนอกเลยช่วยเพื่อนได้นะคะเด็กๆช่วยเพื่อนได้นะอื่นตรวจสอบนะคะตรวจสอบความถูกต้องของเพื่อนด้วยนะคะ ได้คำตอบที่ได้ก็คืออะไรคะลบหนึ่งโอ้โหปากกาเย็นเลยนะคะอ่ะตรงนี้ลักษณะการเขียนก็คือเพื่อนเขาทำไมคะมีคอนเซปต์ไปแล้วก็คือค่าสมบูรณ์ของลบ100คือเท่าไหร่คะ100ค่าสมบูรณ์ของ99ก็คืออะไรคะ99จากนั้นเพื่อนเราเนี่ยจับค่าสมบูรณ์มาทำไมกันมันลบกันถูกไหมคะเอามาลบกันแล้วต่อตามค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากตัวนั้นตัวที่มากก็คือลบ100ซึ่งเป็นจำนวนเต็มลบตอบอะไรคะลบ1นะคะอันนี้ถูกนะคะถูกแต่การคิดถูกนะคะถูกวิธีการคิดก็คือค่าสมบูรณ์ของ100ลบ100มีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ100นี่คือแอบคิดนะคะค่าสมบูรณ์ของเท่าไหร่คะ99มีผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ99โอเคไหมคะทำไงจากนั้นนำมันลบกันแล้วตอบตามค่าสมบูรณ์ตัวไหนมากคะลบเท่าไหร่คะ100แล้วทำไมลบกับอะไรคะค่าสมบูรณ์ของ99ซึ่งมันก็คือเท่าไหร่คะ100ลบออกในวงเล็บได้อะไรคะโอเคไหมคะได้ยังได้ไหมคะลองคิดในใจซิข้อที่2ข้อที่2คำตอบที่ได้ตอบบวกหรือตอบลบตอบลบเท่าไหร่คะ80ลบ80แล้วข้อสุดท้ายล่ะลองคิดดิข้อสุดท้ายได้อะไรคะลบ10ทำไมถึงได้ลบ10เหตุผลตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่5แต่มันทำไมลบข้อนี้ได้เป็นลบ5แล้วบวกกับตัวนี้เป็นอะไร5ได้ลบ5เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คืออะไรคะลบ10เก่งมากค่ะใช้ได้นะคะกลับบ้านได้นะคะวันนี้ชั่วโมงนี้ครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ในเรื่องของการลบจำนวนเต็มนะคะคืนนี้กลับบ้านไปทำไมทบทวนให้เรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องของการบวกจำนวนเต็มนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ